สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับเดลี่ช่องเดลาบิตี้นะคะวันนี้จะมาทำคลิปที่สัญญาไว้กับทุกคนนานมากๆแล้วคือคลิปรูมทัวร์นั่นเองคือเดียมีการย้ายที่อยู่มาหลายที่มากๆแล้วนะคะตั้งแต่เราทำ YouTube มาเดียย้ายไปประมาณ 5-6 ที่แล้วอะแต่ว่าไม่เคยได้มาทำรูมทัวร์ให้ดูสักทีเพราะว่าแบบชอบอ้างกับตัวเองว่าเออไม่พร้อมจนตอนนี้จะย้ายอีกที่นึงแล้วนะคะคือเดียช่วงที่ผ่านมาสัญญาเช่าคอนโดมันหมดแล้วต้องย้ายออกนะคะแล้วเดียก็เลยคิดว่าเออเดียมาอยู่บ้านแฟนละกันเอาตังค์ตรงนั้นมารีโนเวทแล้วก็ประหยัดค่าเช่าแต่ละเดือนไปได้ด้วยนะคะแล้วก็เก็บตังค์ไว้ซื้อบ้านก็นั่นแหละค่ะอันนี้ก็เลยมาอยู่ชั่วคราวประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมานะคะเดียก็รีโนเวทจากห้องเดิมนะคะห้องเดิมมันก็ค่อนข้างจะแบบเก่าแล้วก็โทรมเลยนะเดี๋ยวขึ้นbeforeให้ดูนะคะก็จะเป็นแบบประตูอะตอนแรกมันไม่ใช่ประตูแบบนี้นะเดียก็มีการเปลี่ยนนะคะเพราะประตูเดิมมันเป็นประตูไม้ก็เปลี่ยนเป็นประตูแบบนี้แล้วก็มีบานจับแล้วก็มีประตูแมวอยู่ข้างล่างด้วยให้แมวเข้าออกอันนี้นะคะคือมันเป็นตู้เสื้อผ้าเก่าแล้วแบบว่ามันเป็นบิวอินค่อนข้างจะดูโบราณเลยล่ะเดียก็มีการเอาบานออกแล้วผ้าม่านมาใส่แทนนะคะตรงนี้ก็แบบวางของเห็นว่าแบบมันมีเอียงๆมาแล้วนิดนึงเพราะของมันค่อนจะหนักนะคะแต่คิดว่าไปที่บ้านแหละอยากจะทำให้มันเป็นชั้นอย่างนี้แต่ว่าแบบมีที่ปิดมากกว่าเพราะแบบนี้เพราะมันเปิดโล่งอะไรเงี้ยฝุ่นมันก็เกาะแล้วมันดูรกด้วยนะคะในนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะคะขอไม่ได้ให้ดูนะเพราะว่าเสื้อผ้าทยอยขนไปที่บ้านแล้วนะคะในนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็บอกก่อนนะคะว่าชุดเนี่ยแบบว่าอาจจะเป็นเสื้อบอลแต่ว่าตอนแรกเดียก็ตัดสินใจว่าเออเดียจะเปลี่ยนชุดดีไหมนะเดียจะมาถ่ายคลิปเดียจะเปลี่ยนชุดดีไหมแต่สุดท้ายเดียตัดสินใจว่าเออเดียจะมาชุดนี้แน่แหละชุดนี้สบายที่สุดแล้วอยากแบบมาชุดที่สบายสบายเพราะว่าเดียถ่ายเสร็จเดียก็จะเก็บของแล้วนะคะจะย้ายแล้วเนี่ยแล้วก็มามุมนี้เจอกับเดียนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกแบบกระจกอย่างนี้ซื้อที่อีเกียนะคะอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะก็จะเห็นเดียที่ใส่เสื้อบอลอยู่ตัวเดียวอยู่บ้านอย่างนี้ทั้งวันเลยแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นโปสเตอร์ต่างๆที่แบบเดียซื้อมาติดบางอันเดียก็ซื้อมาจากเกาหลีบางอันเดียก็ซื้อจากร้านแดดดี้อะไรอย่างเงี้ยก็เอามาติดๆมันก็น่ารักดีเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นตะกร้าที่เดียได้จากการไปงานมาแล้วก็อันนี้ดอกไม้นะคะแม่ดาด้ากับดาด้าให้มาในวันรับปริญญาพิการเดียก็ไปแงะออกจากช่อเอามาใช้แต่งห้องใช้ถ่ายงานอะไรงี้ตรงนี้ก็เป็นพรมนะคะใช้จากอีเกียเหมือนกันแล้วก็กระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าจากสปริงมีนะคะเขาให้มาเป็นของขวัญปีใหม่กระเป๋าอันนี้เดียก็ชอบใช้เอามาใส่ของแล้วก็เอามาวางตกแต่งด้วยมันน่ารักดีนะ reuse me baby แล้วแบบมันขนของได้เยอะมากและอันนี้นะคะเป็นต้นไม้แต่ว่าเป็นต้นไม้ปลอมนะคะดูดีแบบว่าผ่านการโดนแทะมาโชกโชนมากๆตามใบก็จะมีรอยแบบแมวแทะต่างๆนะถัดมามุมนี้ก็จะมีค่ะตั้งกล้องของเดียด้วยนะคะแบบยังไม่ได้เก็บเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกเก็บอุปกรณ์กล้องเก็บของจิปาถะอะไรต่างๆทิชชู่ปุ่งทิชชู่เปียกแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพวกตังหูลิปบิ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นพวกแบบอุปกรณ์ผู้หญิงอะแบบว่าตังหูอะไรเงี้ยก็จะเก็บไว้ในกล่องนี้นะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ใส่ใจกันไว้ดอกไม้ก็จะอีเกียชั้นนี้ก็อีเกียส่วนมากที่ซื้ออีเกียหมดเลยดูก็อันนี้โซฟานี้ก็ซื้อจากอีเกียเหมือนกันนะคะประมาณหมื่นนิดๆหรือหมื่นหนึ่งอะไรสักอย่างนี้มันเป็นโซฟาที่แบบนั่งสบายมากเลยทุกคนเวลานั่งแล้วแบบเราสามารถนั่งแบบกึ่งนั่งกึ่งนอนได้อะแล้วแบบมันนอนสบายมากชอบมากก็อันนี้นะคะเป็นหมอนเอสเซ่ลอเดอร์คือได้มาตอนไปงานแล้วแบบมันน่ารักดีก็เลยเอามาตั้งไว้นะคะด้านหลังนี้ก็จะมีเป็นแบบรีเฟกต์แผ่นรีเฟกต์ที่เอาไว้เวลาแบบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอขี้ดึงมาเนี่ยมันจะเป็นแบบสะท้อนแสงอะไรนี้นี่นะคะคือพื้นที่เดียเปลี่ยนคือพื้นเดิมอะมันไม่รู้ว่าเรียกพื้นอะไรแต่อันนี้นะคะเดียก็มีการเปลี่ยนเป็นลามิเนตเราเป็นแบบคลิกล็อกนะคะให้พี่การปูอยากจะบอกว่าอีพื้นลามิเนตเนี่ยตอนแรกที่แบบพี่การต้องเริ่มปูครั้งแรกคือคนไม่เคยปูมาก่อนแต่พี่การก็เข้าใจคิดว่าเอ้ยมันง่ายแหละมันง่ายแหละจริงๆมันไม่ง่ายเลยพอเริ่มได้ก็ทำได้ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ปูได้ทั้งห้องนะคะอาจจะแบบไม่เพอร์เฟกต์บ้างมีแบบจุดที่มันไม่สวยแต่ก็พยายามมองข้ามไปแล้วคิดว่าโอเคไม่เป็นไรอยู่ชั่วคราวอยู่ไปก่อนอะไรอย่างนี้นะแต่มันก็สวยดีพอเปลี่ยนพื้นเป็นแบบสีอ่อนอ่ะจะทำให้ห้องดูแบบมันจะดูคลีนขึ้นมันดูมินิมอลดูเกาหลีขึ้นนะคะใครที่แบบทำห้องอ่ะเดี๋ยวว่าลองเริ่มจากการเปลี่ยนพื้นแล้วก็ทาสีก่อนทาสีแบบเป็นสีอย่างเงี้ยนี่นะคะเดี๋ยวก็มีการทาสีให้มันเป็นสีออกครีมๆนะคะมาที่มุมนี้กันก่อนดีกว่าจิ๋วหลิวจิ๋วหลิวมามิจะถ่ายคลิปโอเคนะคะเจ้าประจำที่เขาคงไม่ยอมลุกแล้วก็ถ่ายทั้งอย่างนี้ไปเลยแล้วกันเนาะ
คือมุมนี้ตอนแรกมันจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบบิวอินนะเดี๋ยวก็มีการให้ช่างอ่ะแงะออกไปแล้วก็เลยทำเป็นมุมนั่งเล่นนี้ขึ้นมามุมนี้นะคะก็เป็นมุมที่เดี๋ยวเอาไว้นั่งเล่นเนาะอันนี้ก็เป็นโต๊ะจากอีเกียเหมือนกันแล้วก็แผ่นรองนี่ก็จากอีเกียแล้วก็ชั้นเนี้ยเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวซื้ออินเด็กซ์โฮมโฟร์หรืออีเกียจำไม่ได้จริงแต่อาจจะอีเกียนะอันนี้ก็เป็นดอกไม้นะคะที่เป็นดอกทิวลิปปลอมอันนี้นะคะมุมนี้หลายๆคนอาจจะเห็นในคลิปวิดีโอแล้วบ้างเนาะเดี๋ยวก็จะแบบเอาพวกโปสการ์ดโปสเตอร์ต่างๆมาติดไว้อันนี้ดิก็ซื้อจากทั้งร้านแดดดี้แล้วก็ซื้อตอนไปเกาหลีมาก็ตรงนี้นะคะตอนแรกมันก็เป็นลายไม้ใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวก็เลยเอาวอลเปเปอร์แบบ3มิติติดเข้าไปแต่ว่าติดไม่ค่อยสวยมันเลยดูดิมันเห็นเป็นรอยต่อแล้วก็มีติดอันนี้นะคะเป็นโปสเตอร์เข้าไปรองลงมาก็จะเป็นนี่น้องเบคอนอันเนี้ยก็ซื้อมาจากเกาหลีนะแบกขึ้นเครื่องมาเลยส่วนอันเนี้ยพรีออเดอร์มานะคะจริงมีหลายไซส์เลยนะจริงมีไซส์เล็กด้วยแล้วก็มีไซส์เล็กอีกนะคะชอบมากเลยอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นโซฟานะคะเอาจริงมันเป็นโซฟาเก่าของที่บ้านแฟนมันเป็นโซฟาสีฟ้าคือตัวโซฟาตัวเดิมมันไม่ค่อยสวยแล้วแบบสีมันโบราณอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เลยเอาผ้าปูที่นอนอ่ะไซส์ 3.5 ฟุตเพราะเดี๋ยวซื้อมาผิดเดี๋ยวก็เลยเอามาคลุมอย่างนี้นะคะแล้วก็ผ้าวางแล้วก็มีผ้าห่มที่เอาไว้ห่มแบบเวลานั่งเล่นอะไรนี้แล้วก็มีหมอนต่างๆก็ซื้อจากอีเกียนะคะอย่างแบบใบอย่างเงี้ยใบละ99บาทเองอะไรเงี้ยซื้อมา4ใบแล้วก็ส่วนใบเนี้ยมันมาจากโซฟาอีกตัวนึงที่ให้ดูเมื่อกี้เนาะตัวนี้เนี่ยก็เป็นโต๊ะแบบเดียจิกของพี่การมาจำไม่ได้ว่าซื้อจากที่ไหนเพราะซื้อแต่ตอนคบกันแรกๆคือตอนแรกห้องเดียจะใช้โต๊ะเป็นสีขาวแต่ว่าเดียทำมันพังก็เลยจิกตัวนี้มาใช้นะคะเพราะว่าเดียชอบนั่งตัดงานอะไรเงี้ยตรงนี้นั่งกินข้าวอะไรเงี้ยพอเมื่อกี้เราถ่ายตรงนู้นแล้วอันนี้รำคาญก็หนีมาตรงนี้ก็อันนี้นะคะเป็นที่นอนแต่ว่ามันไม่มีเตียงอ่ะคือมีแค่ตัวฟูกมาแรงเงี้ยเพราะว่าปกติเดียเป็นคนไม่ชอบนอนที่มันมีเตียงเพราะว่าจะรู้สึกว่ากลัวมันมีแต่พวกผ้าปูที่นอนปลอกหมอนอะไรเงี้ยก็ซื้อจากอีเกียนะเดียสั่งช่วงโควิดนะคะแล้วก็สั่งผ่านเว็บแล้วก็แบบมีการแบบคาดเดาสีผิดก็เลยมีการแบบซื้อบางเซตมาเป็นสีแบบขาวๆครีมๆบางเซตออกมาเป็นแบบครีมที่ออกไปทางเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่การบอกว่ามันเป็นมือสองหรอทำไมสีมันดูแบบเหมือนเปื้อนฝุ่นดิวะไม่ใช่มันเป็นสีแบบนี้ก็เลยใช้แบบใช้ปนๆกันไปนะคะซึ่งในคิดว่าเดี๋ยวถ้าไปที่บ้านอ่ะเดี๋ยวจะไม่นอนแบบนี้แล้วล่ะก็เดี๋ยวจะซื้อฟูกใหม่แล้วก็จะซื้อเตียงมันจะได้แบบว่าไม่นอนติดพื้นแล้วเพราะรู้สึกว่ามันฝุ่นขึ้นเยอะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีโคมไฟนี้ก็จะอีเกียเหมือนกันชั้นนี้ก็จะอีเกียเอ๊ะหรือเปล่าน่าจะใช่นะน่าจะอีเกียตรงนี้ก็จะมีแบบสายไฟระยงระยางเลยแล้วก็อันนี้นะคะเป็น iPad ของเดียอันนี้เนี่ยตอนแรกเดียติดตกแต่งรูปแต่ว่าแมวอ่ะแท้รูปจะรูปพังหมดแล้วก็เอาเนี่ยของเดียฝนเล็บหรือก็คงทิ้งแล้วทุกคนแล้วก็อันนี้เดียก็เอาผ้ามาคุมไว้นะคะเพราะเดียไม่ชอบเห็นอะไรแบบลุกๆเท่าไหร่ข้างใต้ก็จะเป็นแบบของที่เดียใช้บ่อยๆนะคะแบบว่าเวลานอนอะไรเงี้ยก็จะมีพวกหูฟังมุงลิปมันอะไรเงี้ยที่มัดผมอะไรที่แบบไว้ใช้ตอนกลางคืนน่ะที่อุดหูอะไรเงี้ยอุ้ยที่เช็ดหน้าตรงนี้ก็จะมีแว่นนะคะเพื่อที่จะใส่ตาสั้นเนาะแล้วก็อันนี้เป็น AirPods แล้วก็อันนี้เป็นรีโมทสำหรับโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็รีโมทแอร์ลืมบอกไปเลยว่าพอเตียงปุ๊บขึ้นมานะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นที่ซื้อมานานมากจำไม่ได้ว่าจากที่ไหนหรอกโคมไฟนี้นะคะซื้อมาจากไทยวัสดุนะคะแบบไม่กี่ร้อยบาทประมาณ 5-600 มั้งจำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้วางโปรเจคเตอร์แล้วก็มีวางลำโพงเอาไว้ดูซีรีส์ดูหนังตอนกลางคืนนะคะแล้วก็มีวางแบบไลลาของเดียก็วางบนนี้เหมือนกันนะมอร์นิ่งครับทักทายพี่ๆหน่อยมอร์นิ่งนะคะเป็นแมวสีส้มหูโชว์หน่อยโชว์จมูกหน่อยจมูกยังหล่อเลยครับมอร์นิ่งจ้าวันนี้ดูดิอู้หนังเชี่ยวขออนุญาตไปฟัดก่อนแวะฟัดแมวก่อนนะแมวทำไมเธอถึงเป็นแมวน่ารักจังเลยมอร์นิ่งนี่นี่นะนี่นี่นะมาต่อกันที่มุมนี้นะคะคือเรียกว่าเป็นมุมแบบจิปาถะมากๆเลยแล้วก็มีแมวอีกแล้วมีแมวทุกมุมมุมนี้นะคะอย่างแรกก็จะเจอกับอันนี้เลยคือมันเป็นโปสการ์ดที่เขาวาดตามหนังเรื่องต่างๆเลยเหมาะกับมุมนี้เพราะว่ามุมเนี้ยตรงนี้เด็กก็จะฉายโปรเจคเตอร์อะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบเป็นมุมแบบมุมหนังอะเก็ตป่ะแล้วก็มุมนี้ก็คือจิปาถะไปเรื่อยเปื่อยนะคะอันนี้ก็ซื้อจากอีเกียอันนี้ซื้อจากไดโซเกาหลีอันนี้ถุงดีออนนะคะเห็นน่ารักดีก็เลยยังไม่กล้าทิ้งเลยมันสวยมากแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นแบบที่ใส่เทียนของอีเกียเหมือนกันแล้วก็ชอบจุดเทียนแต่ว่าช่วงนี้เทียนหมดก็เลยไม่ได้จุดแล้วก็อันนี้เป็นแบบดอกไม้จากอีเกียเหมือนกันแจกัน
ถ้าจะซื้อจากเกาหลีนะแล้วข้างในมีแบบว่าแบบลูกพีชปลอมแล้วก็มีเทียนนะคะเป็นเทียนจริงนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ใช้นะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มแสนซับคือใช่อันนี้เป็นปุ่มแสนซับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็ซ่อนของที่หลบๆไว้แล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบเก็บของจิปาถะอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะคะมาที่ชั้นนี้อันนี้มันเคยมีกรอบนะทุกคนมันเคยเป็นกรอบสีขาวสวยๆแต่ว่าแมวทำตกจนแบบพังก็เลยทิ้งไปแล้วนะคะก็เลยเหลือแต่อันนี้ไว้แล้วก็อันนี้เป็นพวกดอกไม้ก็เอามาใส่จัดการไว้ดอกไม้อะไรเงี้ยส่วนมากก็ซื้อจากอีเกียหมดเลยจัดการก็อีเกียอันนี้ก็อีเกียเอามาวางๆไว้ไม่รู้มันเข้าไหมแต่ก็วางๆไว้แล้วก็อันนี้นะคะเอาผ้าคลุมไว้เป็นผ้าม่านเก่าคือของอ่ะอาจจะไม่หมดนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยอย่างในลิ้นชักบางอันเนี่ยเดี๋ยวคือขนไปที่บ้านใหม่แล้วนะคะเนี่ยเห็นปะมันก็จะเป็นพวกของที่แบบเดียตุนไว้เนี่ยใช้ได้อีกหลายปีเลยมีรังคุมเฮ้ยยังมีเจนิฟิก2ขวดเลยเหรอมาต่อกันที่มุมนี้นะคะก็จะลกๆหน่อยเป็นมุมแบบโต๊ะเครื่องแป้งของเดียนั่นเองนะคะก็ของเยอะมากเลยโปสเตอร์โปสการ์ดต่างๆเดียชอบมากชอบปิดมานานดีนะคะอันนี้ส่วนมากเนี่ยก็จากร้านเดดดี้แล้วก็มีที่เกาหลีก็อย่างที่บอกไปเนาะมาตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็นเซรามิกที่เดียเคยไปปั้นนะคะแล้วก็เป็นกระจกกลมๆกระจกกลมๆนี้จากโฮมโปรนะแล้วก็มีติดสติกเกอร์น่ารักนี่เข้าไปไม่รู้ว่าน่ารักไหมแต่ก็ติดๆไปเนาะแล้วก็มีกระจกอะไรเล็กๆอย่างนี้เอาไว้ส่องแบบใกล้ๆคนในพวกเครื่องสำอางจิปาถะตุ๊ดๆของเดียนะคะเราจะไม่ทัวร์เพราะว่าเดี๋ยวเราไปทัวร์ที่บ้านใหม่แล้วกันเนาะไปทัวร์ตัวเครื่องแป้งตอนที่จัดสวยๆแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นพวกของไปเรื่อยๆเครื่องสำอางสกินแคร์ทั้งหมดของเดียนะคะผ่านแบบดูผ่านให้เวียนหัวเหนื่อยมากเลยทุกคนเพราะมันพูดไปแล้วก็ถือกล้องถ่ายไปแล้วแบบกล้องมันหนักมากเลยอ่ะเพราะแบบอันเนี้ยถ้าสังเกตใช่ป่ะว่ามันจะเป็นเลนส์ไวด์พอเป็นเลนส์ไวด์ปุ๊บอ่ะกล้องเลนส์มันใหญ่มากเลยแล้วมันหนักมากเลยอ่ะทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับการมาลูมทัวร์ครั้งแรกในช่องของเราที่แบบสัญญาเราไม่มาทำสักทีวันนี้มาทำแล้วก็เดี๋ยวเราไปรูมทัวร์กันอีกทีที่บ้านนะคะจะมีรูมทัวร์ห้องครัวรูมทัวร์นู่นนี่นั่นนั่นนั่นแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์บ้านอีกเยอะแยะเลยนะคะแบบพวกการตกแต่งต่อเติมอะไรต่างๆเนาะก็คงจะได้ทำคอนเทนต์บ้านไปอีกนานๆเลยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่นะเพราะว่าเดียแบบอยู่ไปแต่งไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าจะรอแบบแต่งเสร็จค่อยย้ายก็คงอีกนานมากๆได้ย้ายอ่ะทุกคือทนไม่ไหวแล้วอยู่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วเสียงรถดังมากเลยก็ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการมาทำต่อแล้วก็ถ้าใครอยากให้เดียมาทำคลิปอะไรเพิ่มนะคะคอมเมนต์บอกไว้นะเดียจะได้จดลงลิสต์แล้วก็จะได้เอามาทำให้กับทุกคนนะคะใครอยากดูคอนเทนต์อื่นๆอะไรที่บ้านเช่นทำอาหารคลิปเลี้ยงแมวคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันนะคะวันนี้ไปกับแล้วบ๊ายบาย